ฟังบีลิฟครับขออนุญาตที่จะไม่ใช้เสียงนะครับมาขออธิบายมาขอพูดกันตอนที่ออกจากช้างมาแล้วนะครับคือฟังบีลิฟครับเห็นไหมครับช้างนิสัยดีนะครับช้างนิสัยดีใครจับก็ได้ใครเลี้ยงก็ได้ครับแต่มุมที่เขาอยู่ส่วนตัวนะครับได้เห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็นี่แหละครับคนเฒ่าคนแก่สอนไว้นะครับถ้าเจอช้างเล่นกลนะครับภาคใต้เรียกว่าช้างแหมช้างเล่นกลเล่นโคลนเล่นอยู่แบบนี้นะครับคนเฒ่าคนแก่คนโบราณนะครับควานช้างเก่าแก่ของภาคใต้สอนนะครับอย่าเข้าไปยุ่งโดยเด็ดขาดนะครับอย่าเข้าไปยุ่งโดยเด็ดขาดนะครับเพราะจะทำให้ช้างเปลี่ยนนิสัยได้ครับถ้าเข้าไปก็คือมั่นใจว่าต้องควบคุมดูแลช้างตามคำสั่งของเราได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจแล้วอย่าเข้าไปโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วช้างหันมาไล่เราหันมากระโดดใส่เราไล่ตะครุบเรานะครับแล้วเราวิ่งให้เขานะครับนะครับนิสัยช้างเปลี่ยนแน่นอนครับนิสัยช้างเปลี่ยนแน่นอนครับแล้วก็จะค่อนข้างจะจำหมอจำควานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับช้างดีไม่ดีนะครับขึ้นอยู่กับควานขึ้นอยู่กับความเข้าใจเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าเรากลัวหรือไม่กลัวนะครับกลัวให้ถูกเวลากลัวให้ถูกจังหวะนะครับกล้าก็กล้าให้ถูกเวลากล้าให้ถูกจังหวะนะครับอย่างเมื่อกี้นะครับผมไม่เลือกที่จะเข้าไปแสดงตัวแล้วก็แสดงให้ได้ยินเสียงนะครับเพราะว่า อยากให้เขาอยู่ในมุมของเขานะครับมุมที่สะดวกสบายปลดปล่อยนะครับเพราะว่าเวลานี้คือเวลาที่เลิกงานนะครับเวลาอิสระของเขาแล้วนะครับก็เลยอยากให้เขาปลดปล่อยนะครับแล้วก็ไม่เห็นนะครับไม่เห็นผมแอบถ่ายนะครับแล้วก็ถ้าเข้าก็มั่นใจว่าเข้าได้นะครับแล้วก็จะต้องหยุดพฤติกรรมนั้นนะครับแต่ว่าไม่เลือกนะครับไม่เลือกที่จะเข้าไปบังคับนะครับควบคุมเขานะครับเพราะฉะนั้นก็คือให้เขาเล่นไปครับตามสบายนะครับตามสบายใจตามที่เขา อยากจะทำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาออกมาจากหลักแล้วนะครับแล้วหรือว่าเราเข้าไปดูแลควบคุมแล้วพฤติกรรมนั้นต้องไม่มีนะครับถ้าเกิดว่ายังมีอยู่แสดงว่าไม่เกรงใจนะครับไม่สามารถควบคุมดูแลได้อันตรายตามมาก็คือจะทำควานนะครับทำคนอื่นทำช้างด้วยกันหรือว่าวิ่งไม่ให้จับนะครับแน่นอนครับนะครับช้างลักษณะนี้ครับนะครับนี่คือพฤติกรรมของช้างอีกพฤติกรรมหนึ่งนะครับที่พวกเราพยายามจะให้ได้เห็นกันนะครับไม่ได้มีแต่มุมสวยงามน้องน่ารักนะครับน้องน่าสงสารนะครับมุมร้ายๆของช้างก็มีนะครับคนนะครับคนก็ยังมีหลายอารมณ์นะครับแล้วช้างสัตว์มีชีวิตหรือจะมีอารมณ์เดียวนะครับอยากฝากไว้ให้คิดนะครับเย็นนี้ครับช่องช้างให้ชาแนลครับกับพฤติกรรมช้างครับที่ปางช้างกำมะลาทีมานช้างให้ไทยแลนด์นะครับสวัสดีครับช้างไฮแชนแนล